หลังจากที่เปาโลและบราบัสเดินทางกลับมาจากการเดินทางไปประกาศที่เกาะไซปรัสและกาลาเทียเขาได้กลับมายังเมืองอันติโอกและมีความชื่นชมยินดีกับพี่น้องที่นั่นพวกเขาสรรเสริญพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตอบคำอธิษฐานของพวกเขาคริสตจักรได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่ไซปรัสและพัมฟิเลียและในแคว้นปิซิเดียและกาลาเทียในเมืองอย่างเช่นเมืองอันติโอกในแคว้นปิซิเดียและเมืองเดอร์บี้เมืองลิสตาพวกเขาชื่นชมยินดีในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำแต่อีกไม่นานก็มีปัญหาเกิดขึ้นในเมืองแอนติโอกแห่งนี้ซึ่งอาจจะทำให้คริสตจักรถูกทำลายได้ปัญหาก็คือว่าควรที่คริสเตียนจะเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอยู่หรือว่าควรจะเป็นศาสนาของตัวเองคนในยุคนี้มักจะเข้าใจปัญหานี้ผิดเพราะว่าเรามองปัญหานี้จากมุมมองของคนในยุคนี้ในช่วงนั้นคริสตจักรมีความเป็นยิวมากคริสตจักรยังทำพิธีเข้าสนัดให้บุตรของพวกเขาและลาวคริสเตียนยังขึ้นไปที่พระวิหารเพื่อที่จะร่วมงานฉลองพิธีกรรมต่างๆในวันสำคัญต่างๆและยังทำพิธีชำระตามศาสนาอยู่ลาวคริสเตียนนั้นทำตามพิธีกรรมของยิวหลายอย่างนี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับพวกคริสเตียนที่อยู่ในเยรูซาเล็มหรืออยู่ในเมืองรอบข้างเพราะว่าคริสเตียนเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วยังเป็นคนยิวคนยิวเหล่านั้นได้ตั้งพระเยซูเป็นพระเมสสิยาและนี่ทำให้ศาสนายิวของเขาสมบูรณ์ครบถ้วนแต่เมื่อข่าวประเสริฐนั้นได้แพร่ออกไปยังเมืองอื่นไปยังแคว้นฟินิเซียและได้แพร่ไปไกลจนถึงอันติโอกมีคนกรีกและคนต่างชาติมากมายได้เข้ามารับเชื่อและเป็นคริสเตียนด้วยพวกเขายอมรับว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยของพวกเขาและพวกเขาได้ร่วมกับคริสตจักรซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นคนยิวคริสตจักรที่อันติโอกนั้นใจกว้างและพวกเขายินดีมากที่มีชาวต่างชาติอย่างเช่นพวกกรีกได้มารับเชื่อเป็นคริสเตียนพวกเขาได้ส่งเปาโลและบาราบัสไปเป็นมิชชันนารีไปยังคนต่างชาติไปประกาศยังเมืองอื่นซึ่งอยู่ไกลและเปาโลและบาราบัสได้กลับไปยังอันติโอกพวกเขามีความชื่นชมยินดียิ่งนักพระเจ้าได้เพิ่มผู้เชื่อมากขึ้นนั่นเป็นเวลาที่น่ายินดีมากแต่อีกไม่นานพวกยิวบางคนที่เป็นคริสเตียนได้เริ่มมีความกังวลเกิดขึ้นเพราะว่าการที่มีคนต่างชาติมากขึ้นมาร่วมกับคริสตจักรอาจจะทำให้ความเป็นยิวของคริสตจักรนั้นเริ่มหายไปและอาจจะทำให้ศาสนายิวนั้นโดนกลืนกลายเป็นศาสนาคริสเตียนในเมืองแห่งนี้จึงมีคนยิวบางคนมาจากเยรูซาเล็มและทำให้เกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นกิจการบทที่15ข้อ1บอกว่ามีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียสั่งสอนพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสก็จะไม่สามารถได้รับความรอดพวกคนยิวเหล่านั้นมาจากยูเดียพวกเขาได้มาที่นี่และบอกกับคนที่นี่ว่าถ้าพวกเขาไม่ยอมเข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสนั้นพวกเขาไม่สามารถรอดได้พวกเขากำลังบอกว่าถ้าไม่มีการเข้าสุนัตนั้นก็ไม่สามารถที่จะรอดได้นั่นก็หมายความว่าพวกเขากำลังบอกกับคนต่างชาติว่าถ้าหากคนต่างชาติไม่ยอมเปลี่ยนกลายเป็นคนยิวพวกเขาก็ไม่สามารถจะรอดได้แม้ว่าคนเหล่านั้นจะเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างจริงจังหรือว่าความเชื่อของเขาจะมากเพียงเท่าไรแต่ถ้าหากเขาไม่ยอมมาเป็นคนยิวแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะรอดได้เปาโลและบาราบัสเห็นว่าความคิดนี้นั้นขัดแย้งกับหลักข้อเชื่อของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และถ้าปล่อยให้มีความคิดนี้ต่อไปคริสตจักรจะถูกทำลายดังนั้นเปาโลและบาราบัสจึงลุกขึ้นโต้เถียงพวกเขาพวกเขาจึงตกลงกันว่าพวกเขาควรจะส่งตัวแทนจากที่อันติโอกลงไปยังเยรูซาเล็มเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหานี้กิจการบทที่15ข้อ2บอกว่าเมื่อเกิดการโต้แย้งและถกเถียงระหว่างเปาโลและบาราบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายก็ตั้งเปาโลและบาราบัสกับคนอื่นๆให้ขึ้นไปหาลือกับบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มเกี่ยวกับเรื่องที่เถียงกันนั้นพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าเปาโลและบาราบัสขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแต่ถ้าเราดูในแผนที่เราจะเห็นว่าเยรูซาเล็มนั้นอยู่ด้านใต้ของอันติโอกที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เช่นนั้นเพราะว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล2,500 ฟีตในระหว่างทางไปพวกเขาได้แวะเยี่ยมคริสตจักรที่ฟินิเซียที่ซามาเรียและที่ยูเดียก่อนที่จะไปถึงเยรูซาเล็ม
เมื่อมาถึงแล้วพวกคริสตจักรก็ได้ประชุมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เมื่อเปาโลและบาร์นาบัสไปถึงยังกรุงเยรูซาเล็มเขาได้รายงานถึงเรื่องการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงประกาศแก่คนต่างชาติและนำพวกเขามารับเชื่อบาร์นาบัสนั้นเคยเป็นผู้นำคริสตจักรในเยรูซาเล็มเขาถูกส่งตัวไปยังที่อันติโอคเพื่อที่จะไปช่วยงานคริสตจักรที่นั่นเปาโลและบาร์นาบัสได้รายงานถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำท่ามกลางคนต่างชาติในเมืองต่างๆเช่นที่เกาะไซปรัสที่แคว้นฟิเจียและที่แคว้นกาลาเทียหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นพวกคริสตจักรที่เยรูซาเล็มก็ได้มีความยินดีต่อจากนั้นพวกฟาริสีที่กลับใจมาเป็นคริสเตียนก็ได้เล่าถึงปัญหาที่พวกเขากำลังกังวลกันอยู่พวกเขาต้องการให้คนต่างชาติที่มาเป็นคริสเตียนนั้นกลายมาเป็นคนยิวด้วยและคนต่างชาติเหล่านั้นต้องเข้าสุนัตด้วยปัญหาเรื่องนี้ทำให้ที่ประชุมเกิดความโกลาหลพวกเขาโต้เถียงกันเรื่องนี้เป็นระยะเวลายาวนานในที่สุดเปโตรก็ยืนขึ้นและเล่าถึงเรื่องราวที่พระเจ้าได้ทรงกระทำผ่านเขาเกี่ยวกับคนต่างชาติกิจการที่15ข้อ7ถึง11กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายพวกท่านทราบอยู่แล้วว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าจากท่ามกลางท่านทั้งหลายมาเป็นผู้ประกาศถ้อยคำแห่งข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ทรงรับรองคนต่างชาติและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขาเช่นเดียวกับที่ให้แก่เราพระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขาแต่ทรงชำระใจพวกเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษหรือเราเองแบกไม่ไหวแต่ตรงข้ามเราเชื่อว่าเราเองจะรอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับพวกเขาสถานการณ์ในข้อเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเคร่งศาสนาของพวกยิวในสมัยนั้นและความเป็นยิวของคริสตจักรในสมัยนั้นในกิจการบทที่10ได้เล่าถึงเรื่องราวที่พระเจ้าทรงทำงานในจิตใจของนายร้อยผู้หนึ่งในกองทัพโรมันเขาอยู่ในเมืองท่าซึ่งมีชื่อว่าเมืองซีซาริยาเมืองซีซาริยานั้นเป็นศูนย์กลางการปกครองของโรมันในแคว้นปาเลสไตน์คอร์เนลิอัสนั้นเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าและเขาเองก็บริจาคเงินมากมายแก่คนและมูลนิธิต่างๆในวันหนึ่งขณะที่คอร์เนลิอัสนั้นกำลังอธิษฐานอยู่ทูตสวรรค์ได้มาปรากฏแก่เขาและสั่งให้เขาส่งคนไปยังเมืองยัฟฟาไปยังบ้านแห่งหนึ่งของคนที่ชื่อว่าซีโมนที่เป็นช่างฟอกหนังและให้ไปเชิญเปโตรมาจากที่นั่นเขาจึงส่งคนไปยังเมืองยัฟฟาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองซีซาริยาประมาณ30ไมล์ในทุกวันนี้เมืองนั้นอยู่ใกล้กับเมืองที่ชื่อว่าเทลอาวีฟพวกเขาต้องการไปนำเปโตรกลับมาเพื่อที่จะมาสั่งสอนเรื่องพระเจ้าแก่คอร์เนลิอัสถึงแม้ว่าเปโตรนั้นจะเป็นคนที่เชื่อพระเยซูแต่เปโตรนั้นเองก็เป็นคนยิวและเขาก็มีอคติต่อพวกคนต่างชาติเขาคงไม่ร่วมที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านของคนต่างชาติและกินดื่มกับพวกคนต่างชาติเมื่อเรามองย้อนกลับไปจากยุคนี้เราจะเห็นว่าเปโตรนั้นเป็นคนที่มีอคติสูงและเป็นคนที่ดื้อรั้นมากดังนั้นพระเจ้าจึงต้องเตรียมเขาเพื่อที่จะใช้เขาได้ประมาณเที่ยงวันรุ่งขึ้นเปโตรก็ได้ขึ้นไปยังหลังคาตึกเพื่อที่จะอธิษฐานในขณะที่เปโตรนั้นได้หลับไปพระเจ้าได้แสดงนิมิตแก่เขาในนิมิตนั้นเปโตรได้เห็นผ้าผืนใหญ่ซึ่งมุมทั้งสี่ถูกหย่อนลงมายังผืนโลกจากบนฟ้าในผ้านั้นมีสัตว์ต่างๆทุกชนิดอย่างเช่นสัตว์สี่เท้าสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศและสัตว์พวกนั้นเป็นสัตว์สกปรกกิจการบทที่10ข้อ13ถึง16กล่าวว่าแล้วมีพระสุรเสียงกล่าวกับท่านว่าเปโตรจงลุกขึ้นฆ่ากินเปโตรจึงทูลว่าไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสิ่งไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินนั้นข้าพงไม่เคยรับประทานเลยแล้วมีพระสุรเสียงมาเป็นครั้งที่สองกล่าวกับท่านว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์สิ่งนี้ปรากฏถึงสามครั้งแล้วถูกรับขึ้นไปในท้องฟ้าทันทีนิมิตนี้ทำให้เปโตรนั้นตกใจเพราะว่าเขาเองเป็นคนยิวและเขาไม่ต้องการจะกินสิ่งที่เป็นมลทินแต่เขาเองต้องการจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรื่องนิมิตที่เห็นนั้นว่ามีความหมายอย่างไร
ทันใดนั้นคนที่คอร์เนเลียสใช้ไปนั้นก็มายืนอยู่หน้าประตูหลัวหลังจากถามหาจนพบตึกของซีโมนพวกเขาร้องถามว่าซีโมนที่เรียกว่าเปโตรพักอยู่ที่นี่หรือไม่กิจการบทที่10ข้อ17ถึง18ถ้าเราอ่านต่อไปในกิจการบทที่10ข้อ19ถึง23กล่าวว่าขณะเปโตรตรึกตรองเรื่องนิมิตอยู่นั้นพระวิญญาณตรัสกับท่านว่านี่แน่มีชาย3คนมาหาเจ้าจงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับพวกเขาเถิดอย่าลังเลใจเลยเพราะว่าเราใช้พวกเขามาเปโตรจึงลงไปหาคนเหล่านั้นกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าคือคนที่พวกท่านตามหาพวกท่านมีธุระอะไรหรือเขาทั้งหลายจึงตอบว่านายร้อยโคนาเนียสเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในหมู่พวกยิวโคนาเนียสผู้นี้ได้รับคำบอกจากทูตสวรรค์บริสุทธิ์ให้มาเชิญท่านไปบ้านเพื่อฟังถ้อยคำของท่านเปโตรจึงเชิญพวกเขาเข้าไปข้างในและให้พักอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นเปโตรลุกขึ้นไปกับพวกเขาและพี่น้องบางคนที่เมืองยัฟฟาก็ไปด้วยพระเจ้านั้นมีแผนการที่จะนำข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูไปยังคนต่างชาติหลายร้อยผู้นี้แต่ปัญหาคือว่าในช่วงนั้นคนยิวยังไม่ได้เข้าใจว่าข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูนั้นเป็นเรื่องราวสำหรับผู้คนทุกชนชาติไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะคนยิวเท่านั้นดังนั้นพระเจ้าถึงต้องการสำแดงกับเปโตรว่ามีคนต่างชาติที่กำลังหิวโหยเรื่องราวของพระเจ้าและต้องการจะรู้เรื่องราวของพระเยซูแต่เปโตรนั้นเองมองเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นสัตว์มลทินที่ไม่ควรจะรับประทานดังนั้นพระเจ้าจึงต้องสำแดงนิมิตกับเปาโลให้เขาเห็นว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนอยู่เขาต้องลุกขึ้นที่จะฆ่าและรับประทานสัตว์เหล่านั้นซึ่งเป็นสัตว์มลทินวันต่อมาเขาทั้งหลายไปถึงเมืองซีซาริยาโคเนเลียสกำลังรอคอยพวกเขาอยู่และเชิญญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทมาประชุมร่วมกันเมื่อเปโตรมาถึงคอร์เนลิอัสก็ต้อนรับเปโตรและทรุดตัวลงแทบเท้าท่านเปโตรจึงประคองคอร์เนลิอัสให้ลุกขึ้นและกล่าวว่าจงลุกขึ้นยืนข้าพเจ้าก็เป็นเพียงมนุษย์เหมือนกันกิจการบทที่10ข้อที่24ถึง26เปโตรได้ทำตามนิมิตที่เขาได้เห็นเขาไปกับคนเหล่านั้นและเมื่อไปถึงเมืองซีซาริยาก็ได้เข้าไปยังบ้านของคอร์เนลิอัสซึ่งเป็นคนต่างชาตินี่เป็นสิ่งที่คนยิวอย่างเปโตรจะไม่กระทำกิจการบทที่10ข้อ27ถึง28กล่าวว่าระหว่างที่กำลังสนทนากันเปโตรเข้าไปและเห็นคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันจึงกล่าวกับคนเหล่านั้นว่าพวกท่านทราบแล้วว่าการที่คนยิวจะคบหาหรือเยี่ยมเยียนคนต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามแต่พระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรถือว่าคนหนึ่งคนใดไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินถึงแม้เปโตรจะบอกคนเหล่านั้นว่าเขาไม่ควรจะคบหาคนต่างชาติแต่เขาเองก็กำลังทำสิ่งนั้นอยู่กิจการบทที่10ข้อที่24กิจการบทที่10ข้อที่29กล่าวว่าเพราะเหตุนี้เมื่อท่านใช้คนไปเชิญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงมาโดยไม่ขัดข้าพเจ้าขอถามว่าที่ท่านเชิญข้าพเจ้ามานี้มีจุดประสงค์อะไรเปโตรสงสัยว่านิมิตนั้นหมายความว่าอะไรเขารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เขาไปกินสัตว์มลทินอย่างเช่นสุนัขหรือหมูหรืออะไรพวกนั้นแต่พระเจ้ากำลังบอกกับเปโตรว่าเขาไม่ควรจะเรียกมนุษย์คนใดว่าเป็นมลทินก่อนที่จะเห็นนิมิตนั้นเปโตรถือว่าพวกคนต่างชาตินั้นเป็นคนที่เป็นมลทินแต่หลังจากที่ได้เห็นนิมิตนั้นแล้วเปโตรสามารถเข้าไปในบ้านของคอร์เนลิอัสได้และประกาศเรื่องพระเยซูให้เขาฟังเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่พระเจ้าสามารถจะใช้คนอย่างเปโตรได้เพราะว่าคนอย่างเขาเป็นคนที่มีอคติมากมายพระเจ้ายอมรับเราในสิ่งที่เราเป็นแม้ว่าในเบื้องหลังชีวิตของเราจะเป็นเช่นไรก็ตามและตอนนี้เปโตรก็มีมุมมองโลกที่ใหม่เขาถามคอร์เนลิอัสว่าทำไมจึงเรียกเขาไปที่นั่นคอร์เนลิอัสเล่าให้เปโตรฟังเรื่องที่เขาเห็นทูตสวรรค์ในนิมิตและเปโตรก็อัศจรรย์ใจอย่างยิ่งกิจการบทที่10ข้อ34ถึง35แล้วเปโตรจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงทุกคนในทุกชนชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาเสด็จอยู่กับคนต่างชาติเหล่านั้นและเขาเองก็ได้พูดภาษาแปลกๆเหมือนกับวันเพนเทคอสต์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาอยู่กับพวกเราสาวกกิจการบทที่10ข้อ47ถึง48ใครจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราจากการรับบัพติศมาด้วยน้ำเปโตรจึงสั่งให้เขาทั้งหลายรับบัพติศมาในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์และพวกเขาขอให้เปโตรพักอยู่กับพวกเขาอีกสักระยะหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากพวกเราสาวกคนอื่นก็มีความชื่นชมยินดีด้วยจนเปโตรกลับไปถึงที่เยรูซาเล็มกิจการบทที่11ข้อ2ถึง3เมื่อเปโตรขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกเข้าสุนัตจึงต่อว่าท่านว่าทำไมท่านไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตแล้วรับประทานอาหารร่วมกับพวกเขาพวกเหล่าคนยิวที่ได้กลับใจมาเป็นคริสเตียนตอนนี้พวกเขาได้ต่อว่าเปโตรที่เปโตรได้เข้าไปหาในบ้านของคนต่างชาติและร่วมรับประทานกับเขาแทนที่จะยินดีว่ามีคนได้มารับเชื่อพวกเขากลับต่อว่าเปาโลที่ประกาศเรื่องราวของพระเยซูให้พวกคนต่างชาติฟังถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะได้กลับใจมาเป็นคริสเตียนแล้วแต่เขาก็ยังมีมุมมองโลกของเขาที่เขายังยึดติดอยู่เช่นเดียวกันพวกเราควรระวังว่าความคิดเห็นของพวกเราเป็นเช่นไรและคำที่พระเยซูทรงสั่งสอนนั้นเป็นเช่นไรเปโตรจึงอธิบายให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในกิจการบทที่11แล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงตัดกับข้าพเจ้าว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นฆ่ากินเถิดแต่ข้าพเจ้าทูลว่าไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินยังไม่เคยเข้าปากข้าพระองค์เลยแต่มีพระสุรเสียงตัดจากฟ้าเป็นครั้งที่สองว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งและในทันใดนั้นมีชายสามคนมาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านที่ข้าพเจ้าอาศัยพวกเขาถูกส่งมาจากเมืองซีซาริยามาหาข้าพเจ้าพระวิญญาณจึงสั่งให้ข้าพเจ้าไปกับพวกเขาโดยไม่ลังเลใจและพี่น้องทั้ง6คนนี้ก็ไปกับข้าพเจ้าด้วยเราจึงเข้าไปในบ้านของชายคนนั้นชายคนนั้นจึงเล่าให้เราฟังว่าท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏในบ้านของท่านอย่างไรและบอกท่านว่าจงใช้คนไปยังที่เมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตรมาเขาจะกล่าวถ้อยคำกับท่านซึ่งจะช่วยท่านกับครอบครัวของท่านให้รอดเมื่อคนทั้งหลายได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งอยู่แล้วสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าก็ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วยนี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับคริสตจักรเพราะว่าพระเจ้าได้เปิดประตูแก่คนต่างชาติให้ได้รับความรอดด้วยและก็ไม่มีใครที่สามารถขัดขวางแผนการของพระเจ้าได้ในที่สุดคนยิวเหล่านั้นก็เริ่มเข้าใจว่าพระกิตติคุณนั้นไม่ใช่มีเพียงไว้ให้สำหรับพวกคนยิวเท่านั้นและขณะที่พระเยซูบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระเยซูเองทรงหมายถึงทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่เพียงแต่แค่คนยิวเท่านั้นดังนั้นพวกผู้คนที่ประชุมกันในเยรูซาเล็มก็เข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนยิวก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียนกิจการบทที่15ข้อ12คนทั้งหลายก็นิ่งฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่าเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งพระเจ้าทรงทำผ่านท่านทั้งสองท่ามกลางพวกต่างชาติพวกเขายังจำเรื่องราวประสบการณ์ของเปโตรได้และพวกผู้นำคริสตจักรก็ได้ฟังบารนาบัสและเปาโลอย่างตั้งใจถึงประสบการณ์ที่พวกเขาทั้งสองได้ทำงานท่ามกลางคนต่างชาติและต่อจากนั้นยากอบซึ่งเป็นน้องชายของพระเยซูก็ได้ลุกขึ้นและกล่าวว่าเพราะฉะนั้นตามความเห็นของข้าพเจ้าอย่าให้เราเพิ่มความยุ่งยากแก่คนต่างชาติที่กลับมาหาพระเจ้าแต่ให้เขียนจดหมายถึงพวกเขาว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นมลทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการล่วงประเวณีจากการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกลัดคอตายและจากการกินเลือดเพราะว่าตั้งแต่โบราณมามีคนประกาศเรื่องของโมเสสในทุกเมืองและมีการอ่านเรื่องของท่านในธรรมศาลาทุกวันสะบาโตเรายังจำกันได้หรือไม่ว่าทำไมถึงต้องมีการประชุมนี้เกิดขึ้นหรือว่าทำไมถึงมีข้อโต้เถียงที่เกิดขึ้นในคริสตจักรทำไมเปาโลและบารนาบัสจึงต้องเดินทางมายังเยรูซาเล็มถ้าพวกเราอ่านในกิจการบทที่15ข้อ1เราจะเห็นว่ามีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียสั่งสอนพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสก็จะไม่สามารถได้รับความรอดยากอบบอกว่าคนต่างชาติไม่จำเป็นต้องจะเข้าสุนัตก่อนที่จะได้รับความรอดและนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องมาเป็นคนยิวก่อนที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์ตามหลักศาสนศาสตร์แล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าหมายความว่าคริสตจักรกำลังเปิดออกแก่ชนชาติอื่น
ไม่เพียงแค่เฉพาะคนยิวเท่านั้นในเริ่มแรกนั้นคริสตจักรถือว่าเป็นแค่เพียงนิกายหนึ่งของศาสนายิวแต่ตอนนี้คริสตจักรได้เริ่มกลายเป็นตัวของตัวเองหล่าพวกผู้เชื่ออยู่นั้นไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้อย่างเต็มที่มากแม้ว่าเปโตรเองก็ไม่ได้เข้าใจเต็มที่ดังนั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับคริสตจักรที่ประชุมนั้นได้ตั้ง4ประเด็นออกมาและบอกว่าคนต่างชาติควรที่จะกระทำตามข้อแรกคือการที่พวกเขาควรจะงดกินอาหารที่เป็นมลทินจากรูปเคารพอย่างที่2คือการไม่กระทำผิดทางเพศอย่างเช่นการล่วงประเวณีข้อ3นั้นคือการไม่กินเนื้อสัตว์ซึ่งถูกฆ่าโดยการลัดคอตายส่วนข้อ4นั้นคือการไม่กินเลือดข้อแรกพูดถึงการห้ามกินเนื้อสัตว์ที่เป็นมลทินจากรูปเคารพในภายหลังข้อนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในคริสตจักรและเปาโลเองก็จะพูดถึงข้อนี้ในอนาคตเปาโลจะพูดถึงเรื่องนี้ในจดหมายที่เขียนถึงคริสตจักรในกรุงโรมและในจดหมายที่1ที่เขียนถึงคริสตจักรที่โครินธ์ในยุคนั้นพวกเหล่าสัตว์เลี้ยงทั้งหลายมักจะถูกนำไปบูชาในวิหารของพระต่างชาติแล้วก็หลังจากนั้นพวกเนื้อสัตว์เหล่านั้นก็จะถูกนำมาขายในตลาดบางครั้งก็ได้ถูกนำมาขายในราคาที่ถูกขึ้นดังนั้นถ้าหากว่าเรากินเนื้อสัตว์เหล่านี้ซึ่งได้ถูกไปบูชาต่อพระต่างชาติแล้วนั่นหมายความว่าเรากำลังบูชาพระเหล่านั้นหรือไม่ดาเนียลและเพื่อนทั้ง3คนของเขาได้เลือกที่จะกินผักและผลไม้แทนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องนี้ในขณะที่พวกเขาเป็นเชลยในบาบิโลนดังนั้นผู้เชื่อหลายคนจึงกลายเป็นพวกที่กินแต่ผักและผลไม้แทนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการกินเนื้อที่โดนนำไปบูชาแก่พระต่างชาติข้อที่2ซึ่งผู้ประชุมที่กรุงเยเซมได้พูดถึงคือการงดเว้นเสียจากการทำผิดทางเพศอย่างเช่นการล่วงประเวณีและความบาปทางเพศต่างๆในยุคนั้นการบูชาในพระวิหารของพระต่างชาตินั้นหลายครั้งต้องทำพิธีซึ่งมีการทำผิดทางเพศเกิดขึ้นในพิธีเหล่านั้นอย่างเช่นการบูชาพระอโฟรไดติสที่เมืองโคลินมีการที่จะต้องทำผิดทางเพศในพิธีบูชาเหล่านั้นในโลกของชาวโรมันนั้นมีโสเภณีมากมายและการล่วงประเวณีก็มีมากดังนั้นผู้เชื่อที่เยรูซาเล็มจึงขอให้ชาวต่างชาติซึ่งมาเป็นคริสเตียนนั้นงดเว้นเสียจากการล่วงประเวณีข้อที่3พูดถึงการงดเว้นเสียจากการกินเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่โดนฆ่าโดยการลัดคอตายในสมัยนั้นเขามักจะฆ่าสัตว์โดยการทำร้ายสัตว์ให้มีฮอร์โมนหลั่งออกมาและในขณะที่ทำร้ายและทุบตีสัตว์นั้นเขาก็ลัดคอไว้เพื่อให้เลือดนั้นไม่ไหลออกมาเพราะในยุคนั้นการกินเลือดนั้นถือว่าเป็นอาหารอย่างหนึ่งและนี่ก็คือการทารุณสัตว์ดังนั้นจึงขอให้พวกคนต่างชาติงดเว้นการกินสัตว์ที่โดนลัดคอตายข้อที่4นั้นคือการงดเสียจากการกินเลือดข้อนี้เป็นหลักพื้นฐานซึ่งมาจากพระคัมภีร์เก่าซึ่งพระเจ้าทรงห้ามการกินเลือดไว้ที่ประชุมในเยรูซาเล็มนั้นเห็นด้วยกับคำเหล่านี้และได้เขียนลงไปในจดหมายและเขาได้ส่งพวกผู้เชื่อที่เป็นผู้ที่มีความเคารพนับถือพร้อมกับเปาโลและบาร์นาบัสกลับไปยังคริสตจักรที่อันติโอคเพื่อที่จะนำจดหมายและข้อตกลงเหล่านั้นไปให้แก่คริสตจักรที่นั่นหนึ่งในคนนั้นก็คือไซรัสผู้ที่จะร่วมเดินทางกับเปาโลในการไปเป็นมิชชันนารีครั้งที่2กิจการบทที่15ข้อที่22ถึง31ขณะนั้นพวกอัครทูตและพวกผู้ปกครองกับทุกคนในคริสตจักรเห็นชอบที่จะเลือกบางคนไปยังเมืองอันติโอคพร้อมกับเปาโลและบาร์นาบัสพวกเขาเลือกยูดาสผู้ที่มีอีกชื่อว่าบาซับบัสและซิลาสทั้งสองคนนี้เป็นคนสำคัญในพี่น้องพวกเขาเขียนจดหมายฝากท่านทั้งสองไปว่าพี่น้องที่เป็นอัครทูตและผู้ปกครองขอส่งคำทักทายมายังพี่น้องชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองอันติโอคอยู่ในแคว้นซีเรียและอยู่ในแคว้นซิลิเซียเนื่องจากเราได้ยินว่ามีบางคนในเราแม้ว่าจะไม่ได้รับคำสั่งจากเราก็ตามได้ไปพูดให้ท่านทั้งหลายเกิดความไม่สบายใจและทำให้ความคิดของท่านสับสนวุ่นวายเราจึงเห็นพ้องกันที่จะเลือกบางคนไปหาพวกท่านพร้อมกับบาร์นาบัสและเปาโลผู้เป็นที่รักของเราและเป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
เพราะฉะนั้นเราจึงส่งยูดาสกับซีลาสมาพวกเขาจะเล่าเรื่องเดียวกันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังด้วยวาจาเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนพวกท่านเว้นแต่สิ่งต่างๆที่จำเป็นคือให้ละเว้นการกินอาหารที่ถูกนำไปบูชารูปเคารพการกินเลือดการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกลัดคอตายและการล่วงประเวณีถ้าพวกท่านละเว้นจากสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับท่านได้ทำสิ่งที่ดีขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิดเมื่อลาจากกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ลงไปยังเมืองอันติโอกและเมื่อเรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้วจึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้เมื่ออ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคำหนุนใจนั้นเปาโลไม่ต้องการให้คริสตจักรเป็นแค่เพียงหนึ่งในนิกายของพวกยิวเปาโลนั้นต้องการที่จะยกพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เพื่อให้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในคริสตจักรพวกเราจึงขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีคนอย่างเปาโลซึ่งทำให้คริสตจักรนั้นได้โตขึ้นมาจากศาสนายิวให้พวกเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ส่งคนอย่างเปาโลมาเขามีนิมิตที่ชัดเจนและเห็นคริสตจักรที่แท้จริงเขาได้ทำให้คริสตจักรสามารถเติบโตขึ้นมาได้จากศาสนายิวขอให้ความเชื่อของพวกเราเป็นเหมือนความเชื่อของเปาโลที่จะยึดมั่นในคำสัญญาของพระเยซูในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเปาโลและบราวัสได้เดินทางกลับไปยังคริสตจักรที่อันติโอกเมื่อได้อยู่กับคริสตจักรที่นั่นแล้วและมีความชื่นชมยินดีกันแล้วพวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรซึ่งพวกเขาได้ก่อตั้งในไซปรัสแคว้นปิซิเดียกาลาเทียและปัมฟิเลียหลังจากนั้นเปาโลและบราวัสได้มีข้อขัดแย้งกันบราวัสจึงพาหลานชายของเขายอนมาร์กไปเยี่ยมคริสตจักรที่ไซปรัสส่วนเปาโลก็ได้พาซิลาสไปยังทาซัสแล้วไปยังกาลาเทียเพื่อที่จะนำข่าวจากเยรูซาเล็มที่สำคัญนี้ไปให้คริสตจักรที่นั่นให้ติดตามชมตอนต่อไปซึ่งเปาโลจะกลับไปยังกาลาเทียเพื่อที่จะนำข่าวจากที่ประชุมที่เยรูซาเล็มไปให้คริสตจักรที่นั่น